ทั้งหมดทั้งมวลแล้วที่มีเหล่าบรรดาสาวกผู้ศรัทธาพระบิดาในลัทธิประหลาดบ้าบอเนี่ยค่ะจริงๆแล้วอาจมีภาวะทางจิตด้วยนะเออเรามาติดตามประเด็นนี้กันหน่อยครับโดยหลังจากที่ได้มีการบุกนะครับจับกุมชายที่อ้างตัวว่าเป็นพระบิดาภายในสำนักแห่งหนึ่งที่จังหวัดชัยภูมิที่มีพฤติกรรมแปลกประหลาดให้ลูกศิษย์รับประทานอุจจาระรับประทานปัสสาวะเสมหะขี้ใครก็ให้ทานบอกว่ารักษาโรคได้สร้างความตื่นตระหนกตกใจสะอิดสะเอียนให้กับผู้ที่พบเห็นภาพพิธีกรรมต่างๆในเชิงจิตวิทยาแล้วอันนี้คุณป้าท่านนี้โอ้โหร้องห่มร้องไห้ค่ะฉันจะไม่ทนเอออย่ามาทำกับพระบิดาแบบนี้ค่ะต้องบอกเลยครับว่าพฤติกรรมดังกล่าวนี้เป็นพฤติกรรมหมู่นะครับสะท้อนถึงปมที่ซ่อนอยู่ภายในก้นบึ้งของหัวใจซึ่งถูกแปรเปลี่ยนมาเป็นเครื่องมือในการแสวงผลประโยชน์โดยทางด้านของรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชวนันท์ครับชาญศิลป์นายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทยมองว่าพฤติกรรมแปลกประหลาดที่แสดงออกมาเกิดจากภาวะที่ต้องพึ่งพาผู้อื่นที่มีอยู่ในทุกคนแต่เมื่อเป็นแล้วต้องมีการวางแผนว่าจะวางตัวอย่างไรไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนและไม่ให้ตนเองเดือดร้อนภาวะนี้เกิดขึ้นจากบุคคลนั้นไปเจอกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกระเทือนต่อจิตใจอย่างหนักหรือหาทางออกของปัญหาไม่ได้เช่นปัญหาสุขภาพแฟนทิ้งจึงต้องมีการพึ่งพาที่ต่างๆทำให้เกิดความเชื่อหรือลัทธิที่มักจะจูงใจคนที่มีจุดอ่อนตรงนี้นะครับด้วยการทำให้รู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตมีการแก้ไขปัญหาให้แม้จะเป็นการไม่หายจากอาการป่วยของโรคแต่สภาพจิตใจจะรู้สึกดีขึ้นหลังจากที่ได้มีการปฏิบัติดังกล่าวในการป้องกันครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะดังกล่าวควรทำอย่างไรหนึ่งคือคุณควรมีเพื่อนหรือมีญาติที่คอยให้คำปรึกษาเรื่องนี้ได้เพื่อที่จะตรวจสอบว่าเฮ้ยฉันป่วยหรือเปล่าค่ะก่อนที่จะตัดสินใจบางอย่างเพราะว่าถ้าคุณมีคนอยู่ข้างๆคุณเขาจะคอยเตือนคุณได้ว่าสิ่งที่คุณทำอยู่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเพราะเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมก็จะคอยเตือนกันส่วนอีกแนวทางหนึ่งคือคุณควรไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่นอกเหนือจากนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสังคมไทยของเราเองคุณผู้ชมตอนนี้เผชิญกับปัญหาแบบนี้พอสมควรเลยควรมีหน่วยงานภาครัฐสร้างความเข้าใจให้กับชุมชนที่แข็งแรงทำให้คนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นและมีจุดแจ้งเหตุหรือให้คำปรึกษาในชุมชนเพราะหลายคนเมื่อประสบภาวะแบบนี้ไม่รู้จะปรึกษาใครอย่างกรณีล่าสุดอาจไม่ใช่กรณีสุดท้ายก็ได้และถ้าในอนาคตมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกซึ่งแน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าทุกวันนี้โลกมันเป็นโลกโซเชียลหลายคนใช้พฤติกรรมแบบนี้เพื่อจูงใจคนที่มีจุดอ่อนเพื่อหวังผลประโยชน์ทางทรัพย์สินและร่างกายจึงต้องมีการแก้ปัญหาด้านสุขภาพจิตอย่างเป็นระบบทั้งนี้ครับผมบอกเลยนะใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความทุกข์ใจหรือเศร้าใจต่างๆแล้วคุณไม่รู้จะปรึกษาใครผมมีเบอร์ให้สายด่วนสุขภาพจิตโทรไปเลยค่ะ1323หรือเบอร์โทรศัพท์022488999สายด่วนสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับเวลา 8:30 นถึงเวลา 16:30 นคุณโทรไปได้เลยเนี่ยคุณป้าเสื้อฟ้าเนี่ยโอ้โหกอดหมอปาแน่นเชียวอุ้ยดีใจได้เจอหมอปาค่ะหารู้ไหมโดนหมอปาเตรียมฟ้องแล้วเนี่ยเออไปหาโทรไปเลย1323สุขภาพจิตจะต้องจะได้ไม่ต้องมาทานขี้ใครของพระบิดาด้วยแต่ต้องเข้าใจนะว่าคนมีสุขภาพจิตอย่างที่บอสบอกตามเนื้อข่าวเลยว่าเขาก็ต้องการที่พึ่งทางใจแล้วก็พระบิดาคนนี้แหละก็เป็นที่พึ่งทางใจให้เขาได้ก็มันก็เป็นเรื่องของความเชื่อของเขาแหละจริงๆแล้วการเป็นที่พึ่งทางใจให้กับใครเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคุณไม่ใช่นำจุดอ่อนของเขามาแสวงหาผลประโยชน์ใช่หรือให้เขาทำพิธีกรรมบ้าๆบอๆให้ทานปัสสาวะของคุณอุจจาระของคุณทานขี้ใครของคุณคุณทานของคุณเองหรือยัง